สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Modpack ที่ชื่อว่า Forever Standard ค่ะวันนี้เราจะมาทำเควสกังหันน้ำกันก็คือเควสที่เราจะต้องสร้าง Water View นั่นเองค่ะโอเคในการทำกังหันน้ำนั้นเราจะต้องมาเริ่มสเต็ปแรกกันก่อนสเต็ปแรกเราจะต้องมีครกปิกเพื่อที่จะทำเป็นเตาถ่านขนาดใหญ่นั่นเองค่ะโอเคครกปิกหายังไงก็ใช้เคลย์ค่ะแล้วก็บริกแล้วก็แซนด์สโตนเคลหายังไงล่ะเคกับบริกนี้หาไม่ยากค่ะแซนด์สโตนก็ไม่ยากเพียงแค่เราเอาดัตไปวางในน้ำนี่เราก็จะได้เป็นเคลมาเมื่อเราเคค่ะมัสกิดเราก็จะได้เป็นเคลบอลทีนี้ถ้าเราเอาเคลบอลเนี้ยไปเผาเนาะเราก็จะได้เป็นบริกนั่นเองง่ายๆค่ะขาดอะไรเอ่ยขาดแซนด์สโตนก็เอาแซนค่ะมาครับก็จะได้เป็นแซนด์สโตนแล้วโอเคทีนี้เราก็คราฟครกปิกมาเลยเอาเยอะนิดหนึ่งค่ะอย่างน้อยประมาณ9อ่ะ6รวมกับที่เรามีอยู่เป็น12เรียบร้อยแล้วก็ได้ขนาดนี้แล้วใช่ไหมจากนั้นค่ะเราจะต้องมีไอเทมที่ชื่อว่า Engineer Hammer Engineer Hammer นี้คราฟยังไงก็คราฟไม่ยากก็นี่เลย2ไม้สติ๊กแล้วก็เหล็ก2ก้อนค่ะตามด้วยสตริงก็ได้เป็นเอนจิเนียร์แฮมเมอร์มาแล้วมูฟมาง่ายกว่าเยอะเรียบร้อยได้21น่าจะเพียงพอดังนั้นค่ะเราก็มาสร้างกันเลยพื้นที่ตรงนี้แล้วกันวางพื้นที่3คูณ3ขยับมาหน้าหน่อยได้ไหมขยับมาหน้าหน่อยวางพื้นที่3คูณ3เรียบร้อยจากนั้นปิดกรอบค่ะแบบนี้แล้วก็เหลือช่องว่างไว้ตรงกลางเนาะจากนั้นปิดข้างบนไม่พอตอนแรกคิดว่าจะพอแล้วไปๆมาๆไม่พอซะงั้นโอเคไม่พอไม่เป็นไรเผาเพิ่มตอนแรกคิดว่า21ก็น่าจะพอนะแต่ไม่พอค่ะอ๋อเราไม่ได้ต้องการ21เราต้องการ27สับสนเอ็ดกับเจ็ดมันก็ใกล้กันไงใช่ไหมมันก็ไม่ได้ใกล้กันขนาดนั้นค่ะ1กับ7เนาะแต่ว่าเวลาที่21กับ27อะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบใกล้กันมากๆดังนั้นเป็นเรื่องปกติสับสนนิดนึงไม่เป็นไรนะน่าจะเพียงพอละรอบนี้ค่ะพอจริงๆนั่นแหละมาคกบริกได้มาอีก6ได้อีก1ไหมโอเคได้มาอีก9พอแน่ๆรอบนี้ค่ะแล้วก็วางปิดให้เต็มพื้นที่นี้เลยพอวางปิดเรียบร้อยก็เอา Engineering Hammer ค่ะมาสกิดตรงกลางเราวางผิดค่ะต้องไม่มีช่องว่างตรงกลางถ้ามีช่องว่างตรงกลางนั้นมันอีกม็อดหนึ่งคนละม็อดคนละม็อดโอเคก็ปิดช่องว่างตรงกลางให้ร้อยค่ะจากนั้นก็เอา Engineering Hammer มาคลิกขวาเราก็จะได้เป็นครกโอเว่นค่ะหรือว่าเตาถ่านนั่นเองโอ้ใจได้แล้วมีเตาถ่านแล้วสินะถามว่าเราจะเอาเตาถ่านมาทำอะไรเราจะเอาเตาถ่านค่ะมาทำเป็นน้ำมันครีโอโซดนั่นเองก็คือมาผลิตเป็นน้ำมันครีโอโซดค่ะโอเคเราต้องการ Block of Coal หรือว่าโคก็ได้แล้วก็ Block of Coke เหรอน่าจะเป็นสิ่งที่ผลิตได้ค่ะดังนั้นเอา Block of Coke มาดีกว่าเตาถ่านต้องใช้เชื้อเพลิงหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเอาโคแบบเป็นบล็อกนี่แหละมาเลย7บล็อกไม่พอมั้งเอาเยอะๆหน่อยค่ะโอเคค่ะเราก็เอา Block of Coke มาใส่ในนี้เลยก็รอค่ะอาจจะต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งค่ะในการที่เราจะได้ครีโอโซดออยมาเนาะก็คือถ้าเอาบล็อกออฟโคค่ะไปเผาเราก็จะได้เป็นบล็อกออฟโคโคกและทีนี้เราก็จะได้ครีโอโซดออยมาด้วย 5,000 เหรอก็คือ5ถังโอเคก็ดีค่ะได้5ถังโอเคเราก็รอค่ะให้ไฟตรงนี้ค่ะมอดนั่นเองน่าจะต้องใช้เวลานานพอสมควรเราก็รอก่อนแล้วกันเนาะระหว่างที่เรากำลังรอให้โคถูกเผานี่ค่ะเราก็มาดูสูตรคราฟกันก่อนในการคราฟ
Water View Segment เราจะต้องใช้ Treat Mood Plank แล้วก็ Treat Stick โหนั่นแหละเราต้องรอน้ำมันครีโอโซดในส่วนของ Water View ค่ะเราต้องการสติลแย่ละสิตอนนี้ยังคิดรูปแบบในการหาสติลไม่ได้เลยค่ะเป็นเต่าที่น่าสนใจเนาะอู้การคราฟไม่ยากแต่ซับซ้อนเดี๋ยวนะการหาสติลใช่ไหมในการหาสติลมีวิธีการหาหลากหลายหลายวิธีวิธีนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวดูสิเลือกวิธีที่ง่ายที่สุดในการที่เราหาเหล็กกล้าเนาะเหล็กกล้าแบบที่หาง่ายที่สุดการหลอมไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าการหลอมพื้นฐานเราก็จะต้องมีพวกสตีลมาใส่ใช่ไหมถึงจะหลอมได้เป็นสตีลเหลวอะไรอย่างนี้ค่ะไม่สามารถผสมแบบนู่นนั่นนี่ให้กลายเป็นสตีลได้เนาะใช้เครื่องที่ชื่อว่า Alloy Smelter โอ้โหก็จะต้องมีเครื่อง Crusher ก่อนแต่มันก็ไม่ต้องเป็นสติลเป็นพื้นฐานนะดังนั้นผ่านค่ะการใช้เครื่อง Electric Arc Furnace ก็เป็นทรัพยากรที่เราน่าจะหาได้แค่ซับซ้อนเนาะแต่การซับซ้อนก็ไม่น่าจะใช้ปัญหาว่าแต่การหาพวกดัตเนี่ยเราจะหาจากเครื่องไหนดีเดี๋ยวเช็คเรื่องดัตก่อนค่ะเหมือนบังคับเลยนะเนี่ยต้องใช้ยางใช้ของเยอะแต่น่าจะคราฟได้แต่ไม่เอายุ่งยากไปค่ะม็อดที่ง่ายมีม็อดไหนอีกบ้างเอ๊ะโอ้เตาหลอมเหล็กนี้น่าสนใจค่ะไม่ยากใช่ไหมไม่ยากท่านนี้ค่ะมันก็คือรูปแบบเดียวกับเตาถ่านของเราตรงนี้เลยนะเพียงแค่เราจะต้องใช้บาดบริกใช่ไหมนี่เราต้องใช้บาดบริกค่ะเราต้องมีเบรดพาวเดอร์แล้วก็มีเนเธอร์บริกแล้วก็มีบริกโอเคเบรดพาวเดอร์มีเยอะอยู่แล้วแล้วพวกบริกก็ไม่น่าจะยากนี่เราก็มีบริกเราต้องการเนเธอร์บริกด้วยใช่ไหมเดี๋ยวอย่างแรกค่ะหาบริกก่อนแล้วกันเอาไปเผาเลยเราก็จะได้เป็นบริกเนาะส่วนเนเธอร์บริกเผาก่อนเนเธอร์บริกเราจะต้องมีเรสโตนไม่อยู่นี่ไม่มีที่ตรงนี้ลังนี้เกลี้ยงอุ้ยไม่เห็นแวบๆนี่ไงเรสโตนค่ะเอาเรสโตนไปใส่ในลาวาที่อยู่ในบาร์เรลก็จะได้เป็นเนเธอร์บริกสบายอย่างเงี้ยค่ะใส่ไปเรื่อยๆใช้เยอะแค่ไหน4ก้อนต่อ3เนเธอร์บริกโอเค446เยอะแล้วแต่ว่าเอาเยอะกว่านี้ดีกว่าน่าจะเพียงพอแล้วแล้วก็เอามาเผาค่ะได้บริกมา11ใช่ไหมยังไม่เพียงพอแต่ว่ารวมกับที่มีอยู่3ก็เยอะแล้วนะโอเคก็ถือว่าเยอะใช้ได้ค่ะเผาเนเธอร์บริกก่อนเอาเนเธอร์แดกไปเผาค่ะเราก็จะได้เป็นเนเธอร์บริกนี่ไงได้มาแล้วโอเคทีนี้ก็รอการเผาเนาะ8พอไม่เอ่ยเราต้องการ91เป็น9ก็28 93 27เราต้องการอย่างน้อย27บาทบริกดังนั้นต้องมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าในการคราฟ1ทีอ่ะเราจะได้แค่3
เราต้องการเนเธอร์บริกเพิ่มขึ้นแล้วต้องการบริกเพิ่มขึ้นด้วยโอเคไหนๆก็ว่างๆอยู่ใช่ไหมรอการเผาก็หาบริกเพิ่มแล้วกันเพราะว่าเป็นของที่แบบใช้ตลอดเวลาดีค่ะไวเสร็จแล้วแต่การกระเด็นนี้แบบรอบทิศทางได้ในเรื่องความเร็วแต่ก็กระเด็นไกลเผาเลยอ่ะมาคราฟก่อนแล้วกันต้องวางแบบนี้ใช่ไหมโอเคแล้วตามด้วยเนเธอร์บริกแล้วตามด้วยเบรดพาวเดอร์12นี่แหละต้องการเยอะกว่านี้รอไปเรื่อยๆค่ะได้แล้วยังนะนี่ไงเราก็จะได้น้ำมันครีโอโซดมาแล้วโอ้โหเผา1ก้อนไอเราก็นึกว่าเผาได้แบบ14ก้อนใช้เวลานานขนาดนั้นที่ไหนได้แค่1ก้อนก็ใช้เวลานานมากๆแล้วค่ะโอ้โหโอเคได้น้ำมันครีโอโซดมาใช่ไหมเอาถังมาก่อนถังเปล่าเหล็กมาคราฟเป็นถังแล้วก็เอาไม้อะไรก็ได้ค่ะอ่ะมาทำเป็นไม้แพล้งทีนี้ก็ตักน้ำมันมาได้เลยใช่ไหมโอเคนี่ไงเราก็จะได้เป็นน้ำมันครีโอโซดค่ะ5ถัง1โคบอลต์จะได้น้ำมันครีโอโซดมา5ถังเราก็วางน้ำมันครีโอโซดแล้ววางไม้แพล้งเราก็จะได้เป็นทรีทวูดแพล้งทรีทวูดค่ะก็เหมือนกับไม้ที่ถูกเคลือบหรือว่าไม้ที่ผ่านการรักษาเนื้อไม้ละมันก็จะคงทนมากนั่นเองมันก็จะคงทนกว่าไม้ปกติค่ะอ่ะมาเลย8ไม่น่าจะพอเอาเยอะกว่านี้โอเคทีนี้การคราฟวอเตอร์วิวชิ้นส่วนของการหั่นน้ำต้องใช้ไม้สติ๊กด้วยโอเคไม้สติ๊กง่ายๆค่ะไม่น่าจะพอเนาะเพราะว่าเราต้องการทั้ง4ดังนั้นเอาอีก8ดีกว่าแล้วก็ move item ทำเผื่อไว้เยอะๆเลยเพราะว่ายังไงก็ใช้เยอะอยู่แล้วใช่มั้ยได้มา1 2ไม้สติ๊กตั้งหากที่ไม่พอโอเควางไม้แพงให้เรียบร้อยต้องการ4คราฟ5เลยก็ได้ถือว่าคราฟเผื่อไว้เควสคอมพลีทรับรางวัลโอ้โหได้สติ๊กก่อนค่ะลืมดูค่ะว่ารางวัลที่เราได้จะเป็นเหล็กกล้าเนาะแล้วเราก็ดันไปหาวิธีหาเหล็กกล้าแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าเราจะได้แบบมีเหล็กไว้ใช้เยอะๆคือเหล็กปกติค่ะมันหาง่ายอยู่แล้วแต่เหล็กกล้าหรือว่า reinforced steel เนี่ยจะยากนิดนึงแต่ก็ไม่ยากเท่าไหร่พลังงานลมเราต้องการ windmill blade รู้สึกว่าใช้ไม้สติ๊กเยอะดังนั้นเอาไม้สติ๊กให้เยอะๆก่อนแล้วกันค่ะน้ำมันครีโอโซดหมดเรียบร้อยแล้วใบกังหันค่ะ4ใบได้แค่3สูงสุดน้ำมันหมดเรียบร้อยแล้วขาดอีก1สินะโอเคไม่เป็นไรค่ะเนเธอร์บริกโอเควางเลยก็ได้จำได้อยู่ถูกไหมไม่ถูกสลับตำแหน่งเอานี้ตรงกลาง
โอเคอ่า18ไม่พอต้องการ27ขาดเนเธอร์บริกจัดต่อเลยค่ะอย่างรวดเร็วอีก19โอเคเผาเนาะแล้วจากนั้นเราก็ไปดูซิน้ำมันครีโอโซดได้มาแล้วยังต้องรออีกสักพักค่ะเพราะว่ายังไม่หมดไฟอีกสักพักใหญ่เลยแหละก็ทำเควสอย่างอื่นรอแล้วกันค่ะ Basic RF คำสั่งให้คราฟ Wooden Generator โอ้โหเราคราฟไปเป็น 4-5 เครื่องแล้วอะต้องคราฟอีกเหรอเควสเพิ่งปรากฏมาก็ต้องคราฟใหม่ค่ะอันที่จริงเราคราฟไปแบบเยอะแล้วนะ Wooden Generator แต่เพียงแค่ว่าเราคราฟก่อนที่เควสจะปรากฏค่ะพอเควสปรากฏมาเราก็จะเหมือนโดนแบบบังคับให้คราฟใหม่ Wooden Generator 1เครื่องได้เรียบร้อยเควสคอมพลีททันทีรับรางวัลเป็น1 Wooden Generator ค่ะคำสั่งให้คราฟ1 Wooden Generator รางวัลเป็น1 Wooden Generator ดีโอ้ดีดีนะเนี่ยดีแบบประชดอะเอามาเพื่ออะไร Stone RF คราฟ2 Stone Generator แล้วก็ Iron RF ค่ะหูเรียบร้อย Stone Generator เครื่องที่2เสร็จเรียบร้อยค่ะ Quest Complete ได้รางวัลเป็น1 Stone Generator โอเคงั้นแปลว่าอย่างต่อไปค่ะ Iron Generator ต้องเป็นแบบ3ว่าแล้ววางเตาลงไปวางเหล็กตามด้วยสโตนเจเนเรเตอร์ไม่วางสโตนเจเนเรเตอร์สิแล้วตามด้วย IF Engine ไม่ถูกค่ะสลับตำแหน่งIF Engine 2 IF Engine 3เสร็จเรียบร้อย Quest Complete รับรางวัลเป็นกล่องสมบัติ2กล่องดูสิกราวแทบขอบคุณแต่มันก็คราฟไม่ยากค่ะรางวัลแบบนี้คราฟได้2 Redstone Box กับ2ลาพิสเอามาทำไมลาพิสเราก็มีอย่างเยอะใช่ไหมเนี่ย21กองค่ะลาพิสอ่ะเนี่ยชี้ดูเห็นเลยว่ามีเยอะแต่ก็ขอบคุณที่ให้มากราวแทบหรอพูดถึงกราวแทบเดี๋ยวขอไปเช็คดูก่อนค่ะดักสัตว์ได้บ้างแล้วยังเนี่ยผ่านไปนานมากๆไม่ได้แปลกเนเธอร์บริกแล้วก็บริกแล้วก็เบรดพาวเดอร์30คือแบบเอาเยอะไว้ก่อนไงเผื่อไว้ค่ะนั่นแหละเล่นสไตล์พี่หมิวเวลาจะกราฟแต่ละทีจะเผื่อแล้วเผื่ออีกก็แบบอย่างน้อยอ่ะเกินดีกว่าขาดใช่ไหมก็แบบคราฟเผื่อไว้เยอะๆเลยวางเป็นแบบ3คูณ3สูง3น่าจะเป็นแบบนี้ถ้าจากจินตนาการไม่ผิดต้องใช้ได้เดี๋ยวรองเท้าสลัมค่ะเด้งเลยนี่เรียบร้อยทีนี้ถ้าเราเอาเหล็กไปเผาเราก็จะได้เป็นสติลใช่ไหมเดี๋ยวเช็คอีกรอบหนึ่งค่ะเพื่อความมั่นใจสตีลอิงเกิดอยู่ตรงไหนเอ่ยก็มีหลายม็อดเหลือเกินโอเคก็ใช้เหล็กแล้วข้างล่างนี้คืออะไรต้องเติมแบบพลังงานไปด้วยเหรอหรือว่าเติมฟงเติมไฟไปด้วยอาจจะเป็นไปได้เติมลาวาหรือเปล่าใส่ไม่ได้อ๋อไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาเมื่อสักครู่แล้วค่ะก็คือเตาถ่านเนี่ยไม่ต้องการใช้พลังงานแต่ว่าเตาหลอมเหล็กนี้ค่ะจะต้องใช้พลังงานซึ่งพลังงานที่เขาต้องการก็คือจะพวกโคกนั่นเองนี่จะย่อยมาเป็นแบบนี้ก็ได้เราก็เอาโคกค่ะมาใส่เลยนี่ไงก็ถือว่าเป็นคอมโบค่ะเตาเผาถ่านหาเชื้อเพลิงมาจากนั้นก็เอาเชื้อเพลิงมาใส่ที่เตาหลอมเหล็กท
ทีนี้ถ้าเราหลอมเหล็กแบบนี้ใช่ไหมเราก็จะได้เป็นสตีลไม่ใช่เครื่องนี้เราก็จะได้เป็นสตีลอิงกอตโอ้โหดีมากมากว่าแต่เครื่องนี้ทำอะไรได้อีกไหมเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเตาหลอมเหล็กนี้ทำได้แค่หลอมเหล็กเฮ้ยแบบนี้โอ้โหนี่มันคือเตาหลอมเหล็กชัดๆค่ะก็คือหลอมได้แต่เหล็กนั่นเองโอ้โหโอ้อย่างนี้เราก็มีสตีลใช้ได้แบบไม่จำกัดแล้วเพราะว่าเราก็กำลังต้องการสตีลอยู่พอดีทำไมเรารู้สึกหนาวการที่เราหนาวพลังงานต้องหมดเติมพลังงาน RF ก่อนแผ่นควบคุมอุณหภูมิ 200,000 เรียบร้อยน่าจะอัปเกรดได้นะคะน่าจะเป็นอะไรที่ดีคือเราก็หาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วค่ะว่า Portable Temperature Regulator เนี่ยหรือว่าแผ่นควบคุมอุณหภูมิอ่ะสามารถแบบอัปเกรดเพื่อเพิ่มความจุ RF ได้ไหมเราก็หาแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่พบก็เลยนั่นแหละกำลังอยากจะรู้อ่ะว่าทำได้หรือเปล่าแบบอัปเกรดเพิ่มอ่ะให้จุแบบเป็นล้านเป็น10ล้านอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบไม่ต้องวิ่งมาเพื่อเติมพลังงาน RF บ่อยๆค่ะแต่ก็หาแล้วแต่ก็ไม่พบก็ไม่เป็นไรโอเคเอามาเลยเราต้องคาบใบพัดกังหันใช่ไหมยังมีไม่พอต้องคาบเพิ่มสองถังก็เพียงพอแล้วมั้งไหนๆก็ได้มา5ถังแล้วใช่ไหมก็คาบทรีทวูดแพงแบบให้หมดเลยดีกว่าทีนี้เราต้องการใบพัดขาดไม้สติ๊กเฮ้ยไม้สติ๊กก็มีอยู่ไม่ใช่เหรอเผื่อเอาไปเก็บแล้วใช่ไหมโอเคไม่ต้องหาค่ะน่าจะหาไม่เจอคือ มั่นใจว่าหาไม่เจอแน่ๆดังนั้นคราฟใหม่ก็ได้ต้องการอีกแค่เดียวเนาะโอเคเป็น4 Quest Complete ใบพัดมาเรียบร้อยแล้วรับรางวัลเป็น4เหล็กกล้าเอ้ยได้แต่เหล็กมาเลยนะเนี่ยต้องมีอะไรแบบเป็นนัยยะสำคัญในอนาคตแน่นอนค่ะ Fire Power ค่ะ Quest ต่อไปเขาบอกว่ามันมีอาวุธระดับอีพิกบางอย่างที่เราสามารถสร้างได้น่าสนใจนะเร็วกันเร็วกันกับเคมีคอลทราเวอร์ค่ะโอ้โหนี่มันแบบปืนใช่ไหมปกติค่ะถ้าเป็นในเกมอื่นๆอย่างเงี้ยเร็วกันมันคือปืนแบบเหมือนสไนด์แต่ว่าจะมีอัตราการยิงกับอัตราการรีโหลดที่เร็วกว่าแต่ก็ดาเมจหนักมากน่าสนใจอยากเล่นโอเคเดี๋ยวค่อยไปเรื่อยๆค่ะน่าจะคราฟยากเลยมั้งเนาะถ้าพูดถึงปืนอ่ะน่าจะต้องใช้สตีลนั่นเองเอ็กซ์ตรีมพาวเวอร์เควสอะไรเนี่ยโอ้โหแหล่งพลังงานชั้นสูงค่ะคือขึ้นชื่อมาว่ารีแอคเตอร์นี่ค่ะเตาปฏิกรณ์แน่นอนเขาบอกว่ามันเป็นพลังงานในระดับใหญ่มากที่ดีมากแล้วก็ให้พลังงานแบบจำนวนมากแล้วก็พลังงานจากเครื่องนี้ค่ะมันสามารถที่จะผลิตพลังงานได้แบบไม่มีวันหมดน่ะจะหมดได้ยังไงล่ะเล่นปฏิกรณ์นิวเคลียร์แน่ๆโอ้ใจเยอะค่ะรางวัลก็ให้มาแบบเยอะเหมือนกันอยากได้เหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้กำลังขาดแคลนพลังงานเลย Starling อ๋อให้คราฟ Starling Generator ค่ะเป็นหนึ่งในเครื่องใน Mod Ender IO ในการผลิต RF เนาะก็เป็นแบบ RF อย่างง่ายค่ะ Starling Generator อันนี้ Furnace Generator เหรอก็ไม่น่าจะยากส่วน Culinary Generator ก็สำหรับพวกของกินใช่ไหมสิ่งที่บริโภคค่ะเอามาเปลี่ยนเป็นพลังงาน RF ส่วนเตาก็คือเรื่องของการเผาก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่ทำไมมาอยู่หน้านี้โอเคไม่เป็นไรค่ะก็เดี๋ยวค่อยทำไปเรื่อยๆเนาะมีแต่เควสที่น่าสนใจทั้งนั้นเริ่มเข้าสู่แบบยุคพลังงานแล้วต่อไปก็เป็นแบบเทคโนโลยีเนาะก็เอาไปเรื่อยๆค่ะกวาด Basic Survival ให้แบบได้เกือบหมดก่อนแล้วจากนั้นก็มาในเรื่องการหลอมแร่การหาพลังงานจากนั้นก็ค่อยแบบไต่ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่ดีค่ะวันนี้เราก็ได้มาแล้วเนาะ
โอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้เราก็กวาดแบบเควสไปเยอะมากๆเลยสำหรับอีพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ